ประชาชนเตรียมสวมใส่เสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ87พรรษา5ธันวาคมมหาราชโดยบรรยากาศในตลาดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในจังหวัดตรังพ่อค้าแม่ค้าต่างนำเสื้อเหลืองออกมาวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มมีประชาชนเข้ามาซื้อเสื้อสีเหลืองบ้างแล้วและคาดว่าจะซื้อมากขึ้นเมื่อใกล้วันที่5ธันวาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการสวมใส่เสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือนธันวาคมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเช่นเดียวกับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าเริ่มนำเสื้อเหลืองมาวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่จะขายในราคาที่ไม่แพงมากนักเพราะว่าต้องการให้ชาวจังหวัดตราดมีเสื้อเหลืองไว้สวมใส่อย่างทั่วถึงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำหน่วยงานในสังกัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงเดือนธันวาคมทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ชาวไทยได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ให้สืบคงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน